คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับเฟดนะครับผมคุณจรมโพวเวลโซลาน่าบีแอนด์บิตคอยฟทเอ็กแสนเป็นเฟดโอ้โหเลดีว่าเพียบอยู่พอสมควรรวมถึงคุณดัวคอรหรือว่าลูน่ากันด้วยนะครับผมก็คิดว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงที่หลายคนก็จับจ้องนะว่ลงไป2 0,000แล้วเอาไงดีนะครับผมจะกลับมาหรือยังหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ตอบไม่ได้ไม่รู้นะครับแต่ก็ถือว่าช่วงนี้ผมคิดว่าหลายคนก็ จ้องตลาดกันเป็นมันนะครับเพราะว่ามันลงมาค่อนข้างแรงเนาะหลายคนก็หาจุดกับตัวหรือว่าหาจุดเลเบาอะไรก็ว่ากันไปนะครับ <c oughs> ก็คิดว่าข้อมูลต่างๆสเดิรับวันนี้เป็นเพื่อนน่าชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับรวมถึงคนไหนที่สนใจนะครับผมสำหรับอ e ีบุ๊กเนาะสำหรับหนังสือด e ้านเทคนิคนะครับขอบคุณหลายคนที่เข้ามาสั่งซื้อกันอย่างล้นหลามยังไงต้องขอคุณมากเลยนะครับถ้าใครสนใจก็เล็งอยู่ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะครับ ก่อนื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่เรื่องเกี่ยวกับไบแอนด์กันก่อนเลยละกันนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ใหญ่ยอยู่พอสมควรเนาะก็คือล่าสุดนะฮะคีตโนโน่ลนโดเนาะหรือว่านักบอลชื่อดังหลายคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะก็พาร์เนอร์นะครับผมกับทางไบแอนด์นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าจะทําในเรื่องของเกมหรือว่า NFT แล้วก็วงการในเรื่องของฟุตบอลเนี่ย ให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับในแง่ของน่าจะเน้นเกมกับ NFT เเนาะก็ลองรูติดตามกันดูแล้วกันนะฮะว่าจะมี Product หรือว่ามี N อ t อะไรต่างๆใน i บน n อ e ออกมากันนั่นเองหรือว่าจะมี Product อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับฟุตบอลมาเพิ่มขึ้นนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ดีงามเลยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งข่าวดีสําหรับวันนี้หรือว่าในช่วงนี้นะท่ามกลางาข่าวไล์ที่มีกันมาเรื่อยๆเลยนะครับผมขอให มีข่าวดีเรื่อยๆแบบนี้เยอะๆแล้วกันนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับราคานะยังไงใจเย็นๆนะฮะเดี๋ยวหลายคนบอกว่าโอ,อ,อ,อ้พี่เข้มพูดข่าวดีทีไรลวงยับทุกทีนะครับผมอันนี้ก็นะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับราคาเป็นข้อมูลข่าวสารเฉยๆนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าตลาดโลกเขียวขจีอยู่พอสมควรนะฮะเอเชียนะครับ US นะฮะน,น,น้ำมันอ่อนน้ำมันยังแดงๆอยู่นะโกนะครับโกแดงนะครับผมแล้วก็อย่างแน่นอนคริปโตเขียวนะฮะก็เร เขียวตามๆกับดาวโจนส p 500 NASDAQ ที่กำลังเขียวขจีเฟินๆอยู่ในนักขณะนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งโซนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของเมื่อวานนี้นะครับผมที่ทาง Federal Reserve เนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงในเรื่องของออโอเคการแลนดิ้งหรือว่าการแบบปรับขึ้นโหเบียก็คือประมาณว่าชะลอเศรษฐกิจลดความร้อนแรงเนี่ยแต่คือจะไม่ได้หักคอลงไปนะก็คือเหมือนแบบพยายามซอฟแลนดะิ้งเนาะหรือว่าฮ้ย จะค่อยๆให้มันลงค่อยๆลงนะครับผมก็เหมือนประมาณพูดกับนักลงทุนให้เย็นๆใจเย็นๆนะครับผมจะไม่ได้ทําให้ตลาดพังอะไรแต่อย่างใดนะซอฟต์แลนดิ้งแต่ก็ทั้งนั้นเราไม่สามารถจะเชื่ออะไรได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับยังไงเราต้องระมัดระวังแล้วก็ปกป้องความเสี่ยงด้วยตัวเองนะอย่าไปเชื่ออะไรใครนะครับผมยังไงก็ก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งทั้งนั้น,นพอมีเรื่องนี้ออกมาเนี่ยก็เลยได้ทาให้ตลาดตอนนี้ค่อนข้างที่จะเขียวฟินๆอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็เป็นในเรื่องของ แบงก์ยักษ์ใหญ่นะครับผมมันจะเป็น JP Morgan Bank of America Wells Fargo Citigroup Morgan Stanley นะฮะก็ล่าสุดทำการเขาเรียกว่าอะไรมีสัญญาณที่ดีแล้วกันนะครับผมในการที่จะจจ่ายเงินปันผลเนาะให้กับคนที่ถือหุ้นอยู่นั่นเองในขณะนี้นะครับก็เลยด้วยว่าก่อนหน้านี้เนะถ้าเราดูข่าวนะครับก็เศรษฐกิจในช่วงนี้ส่งผลให้ ญเงินนะครับผมรูว่าลดมูลค่าเนี่ยไปกว่า6แสนล้านเหรียญเลยนะสำหรับแบงก์ยักษ์ใหญ่ทั้ง34เจ้ายักษ์ใหญ่ในนักขณะนี้นะครับก็ก็ถือว่าตอนนี้เริ่มที่จะยิ้มได้อยู่บอสมควรสำหรับแบงก์ต่างๆนะก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีแล้วหรือยังอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปพิจารณากันเอาเองนะครับรวมถึงนะครับผมคุณจุลพลเวอยังได้พูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยไม่ใช่บิตคอยขออภัยเกี่ยวกับคริปโตนะครับผมเกี่ยวกับคริปโตว่าคือ คือเขามองว่าตอนนี้เขายังไม่ได้เห็นผลกระทบในเรื่องเกี่ยวกับคริปโตที่มันใหญ่อะไรมากมายนักประมาณนั้นเนาะแต่เขาก็เน้นย้ำนะครับว่าจะมีการควบคุมเพื่อที่จะให้มันดีขึ้นนั่นแหละนะครับผมสำหรับโลคริปโตนะก็ถือว่า,ายังไงการควบคุมผมคิดว่ามันมันก็คงห้ามไม่ได้นอะอย่างคือสมมุติถ้าจะให้มันมีเม็ดเงินใหญ่ๆห,ห,หรือว่าให้มันแบบ มีการลงทุนที่ที่แพร่หลายมากมากขึ้นอะไรแบบนี้สำหรับรายใหญ่เนาะก็ยังไงมันต้องมีการควบคุมอะไรที่ประเทศของเขานะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับต่างประเทศอะไรแต่อย่างใดนะครับผมโอเคมีการควบคุมที่ประเทศของเขาก็จะสามารถที่จะทำให้เ็เงินใหญ่ๆห,ห,หรือว่าคนที่มองว่าเฮ้ยฉันอยากได้ให้มันมีอะไรควบคุมหน่อยเพราะว่าแบบเผื่อมันมีอะไรมันจะได้เหมือนแบบติดต่อใครได้หรือว่าคือด้วยความที่บางทีบริษัทห้างร้านอน่ยยังไงเขาที่เขาจะลงทุนน่ย มันก็จะต้องลงทุนในสิ่งที่กฎหมายรองรับหรือว่ามีอะไรควบคุมถูกต้องไหมเขาเนี่จะเอาเงินจากนักลงทุนไปลงทุนได้ถูกต้องไหมครับมันก็จะมีเซอร์วิสแล้วก็บริการเกี่ยวกับการเงินเพิ่มขึ้นมาได้เนาะแต่ก็ตอนนี้มันยังไม่ได้มีอะไรแบบนั้นนะฮะก็ถือว่ายังเป็นไวเวสโอ้โหเลเดว,วาคาร์บอยยุคคาร์บอยอยู่ใน,นัขณะนี้นะครับกาที่จะมีดิบเทือนบ้างน,นะในช่วงนี้นะครับยังไงก็เอ่อเท่านี้เท่านั้น,น,นก็ถือว่าเป็นหนึ่งข่าวที่ ไม่รู้เป็นข่าวดีหรือเปล่านี่เพืเ่อนๆก็ต้องพิจารณากันเอาเองนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงเกี่ยวกับทองกันบ้างน,นะครับก็เลยดูว่าเซอร์เวิสจากทางแพนะ็กซอร์สเนาะก็ถือว่าเป็นหนึ่งบริษัทที่ทําในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับผมเป็นเซอร์วิสที่เกี่ยวกับการเงินเนาะซึ่งก็มี s t a b l e c o อ n อย่าง USDP โอ้เงินนะครับ USDP ก็เป็น s t a b l e c o อ n เนาะแล้วก็มี p a c กจอันนี้หลายคนน่าจะรู้จักนะฮะก็คือเป็นคริปโตนะครับผมที่แบ็กโดยทองนั่นแหละอันนี้เผื่อถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่่่ยัังงไไมมรรรรู้จจกกเเเนาาาาะะ็คืออสถทททีดด ก็คือเหมือนโดยการซื้อเหรียญนั้นนี่ยประมาณนั้นอันนี้ไม่ได้มาแนะนํนำในการลงทุนนะอันนี้พูดพูดเป็นความรู้เฉยๆนะครับก็ได้จากการเซอร์เว์นะครับเรลยด้ว,ยว่า1ใน3ของการเซอร์เวย์นะหรือว่าประมาณสัก30%นะครับมองว่า Bitcoin เป็นอะไรที่มีโอกาสท,ท,ที่มากกว่าในการเทรดถ้าเทียบกับทองนะก็เนทันนั้น อย่าไปจริงจังอะไรกับเซอร์เวนนี้มากนะครับผมอย่าเป็นจริงจังมากก็ถือว่าเป็นหนึ่งข้อมูลอะไรบางอย่างแล้วกันนะลองศึกษากันดูแล้วกันนะสำหรับตัวแพล็กซ์ซนะครับเผื่อถ้าใครมาว่าเฮ้ยช่วงนี้บิตคอยพันทวนใช่ไหมถือทองดีกว่าไหมอะไรแบบนี้นะครับผมก็ลองลองศึกษากันดูแล้วกันนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องเกี่ยวกับโซลาร่ากันบ้างนะครับก็หลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้มีการดาวหรือว่าเน็ตเวิร์กมีปัญหาเลย์กันอยู่บ่อยถูกต้องไหมก่อนอน้นนี้ก็ได้มีการอัปเกรดในเรื่องของตัวระบบ เพิ่มมาขึ้นนะครับผมรู้สึกจะไปใช้ตัวโปรโตคอลของ Google มองถ้าผมจำไม่เป็จำชื่อไม่ได้แล้วนะฮะตอนนั้นที่เราทำข่าวกันไปเนาะก็คาดว่านะคาดว่าน่าที่จะทำให้ transaction เนี่ยม,มันดีขึ้นมันเร็วขึ้นแล้วก็จะทำให้มันไม่มีปัญหาเหมือนก่อนอันนี้อันนี้ไม่รู้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ก็ต้องรอดูว่าอนาคตมันจะร่มเหมือนข่าวกันก่อนหรือไม่นะครับซึ่งล่าสุดก็ได้มีอีกหนึ่งโพดักมากมายนะครับอันนี้ปี2023นันยาซน่าจะทำเว็บสาโมบายโฟน โอ้ทำโทรศัพท์มาเลยนะครับผมราคาประมาณ30,000ื่นอ่ะหรือว่า1,000ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็โทรศัพท์นี้ก็คือจะเอามาใช้ในเรื่องของตัวเว็บ3 d a ต่างๆเลยนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของตัว s o l a n a p เพก็คือเหมือนเป็นโทรศัพท์ของค่ายค่ายโซล a รแล้วก็เอาไว้ใช้กับพวก แล้วก็บล็อกเชนโดยเฉพาะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่านะันี้ก็ต้องพิจารณาแล้วก็ฟังหูวไว้หูนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งคอนเซปต์นั่นแหละที่ถือว่าเป็นหนึ่งข่าวดีของทางโซลอนา,นาแต่ไม่เกี่ยวกับราคานะยังไงใจเย็นๆนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีในเรื่องของโซเลนเนาะถ้าท่านใครจักมาได้นะครับเพราะว่าจะมีเวลหรือว่าคนที่เอาเงินเยอะๆไปตึงแล้วก็เสี่ยงต่อการโดนเลคคูเดตแล้วก็จะทําให้โดนเทขายในโอเพนมาเก็ตถูกต้องไหมแต่ก็ตอนนี้ เอาออกไปแล้วน,นั่นเองนะครับผมสำหรับเงินก้อนนั้นก็ถือว่ายิ้มได้อยู่พอสมควรเนะขณะนี้สำหรับแฟนๆโซลาร์น่านะก็ต้องรอดูว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ถ้าทำออกมาอันนี้ถ้าทาออกมาได้จริงๆแล้วก็มันมันเวิร์กจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจสําหรับโทรศรัพท์โซลาร์น่านะครับถ้าใครมีความคิดเห็นความรู้อะไรเกี่ยวกับในเรื่องนี้ก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่โทโลรา2.00กันบ้างนะครับก็ เขาจะว่านี้น่าจะเป็นบทสัมภาษณ์จากทาง Wall Street Journal นะฮะน,นี้ผมเขาไปอ่านไม่ได้นะครับแต่ก็ดูข้อมูลนะครับผมมาจากทาง Crypto News นะเขาก็พูดถึงในเรื่องของอโปรเจกต์ของเขานั่นแหละว่ามั่นใจมากๆนะครับผมว่าว่ามันจะเวิร์กประมาณนั้นเนาะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เขาต้องตอบแบบนั้นอยู่แล้วนะครับผมจะจะ,จะตอบว่าไม่มั่นใจก็คงคงไม่ได้เนาะก็ถือว่าเขาก็มั่นใจแล้วก็คง่ยทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ ลูน่าใหม่อยู่นั่นแหละนะครับแต่ก็ท้งเนทัางนั้นต้องรอดูว่าในเรื่องของคดีหรือว่าในเรื่องของเกาหลีใต้เนี่ยจะว่ายอย่างไงซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าเขาหน้าที่จะไม่ได้อยู่ที่เกาหลีใต้นะหน้าได้อยู่สิงคโปร์บ้างอันนี้ไม่ไม่ชวนนะถ้าใครมีข้อมูลตอนไหนก็เอ่อคอมเมนต์บอกกันมาได้ละกันนะแต่ก็ถ้าใครเป็นสมาชิกอ่วอร์เซียร์จอนน์ก็ลองเข้าไปอ่านบทความนี้กันดูได้นะครับผมไม่ได้เข้าไปนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องเกี่ยวกับอ่วอ Voyager เนาะหรือว่าก่อนหน้านี้ที่ แซนแบงแบนฟรีดนะครับหรือว่าอารามิด้าร e เซ a ร์ h นั่นแหละนะฮะหรือ FTX นั่นแหละนะครับก็เียได้ว่าหย,บหย,บ,หยบหยืนยื่นเงินไปช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกไฟล์แล้วก็ล่าสุดเป็นวายเจอร์ถูกต้องไหมาทาให้ตอนนี้นะครับแซนแบงแบนฟรีถือหุ้นวายเจอร์รู้สึกว่าจะเป็น10%เลยนะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่หโหดอยู่พอสมควรนะครับก็เลยเดยว่าช้อนเต็มเ็มนะครับผมช้อนเต็มเมเนาะเพราะว่าหุ้นว o y เจอร์ก็ตกลงไปกว่า60% เมื่อวานนี้วันเดียวเลยนะครับก็ทำให้ตอนนี้แซมแบมเบนฟรีถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นเรียกได,ด้ว่าหุ้นใหญ่เลยแหละประมาณนั้นเนาะก็เขาบอกว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับผมกว่า1 1 5 6เนาะสำหรับบริษัท v ว y เจอร์นะครับก็ถือว่าแซมหรือว่าอะ a m e ม a d ด s ดีเซอร์สามารถตักตัวโอกาสจากวิกฤตต่างๆเหล่านี้ อันนี้พูดถึงนะถ้าคือถ,ถ้ามันกลับมาทั้งหมดก็คือตักตรงโอกาสถูกตองแม่แต่ถ้ามันร่วงยับเนี่ยก็ถือว่าโดนเลยนะครับแต่ก็ถือว่าเขาคงคือถ,ถ้ามันกลับมาก็ถือว่าเป็นหนึ่งยูสเคสหรือว่าเป็นหนึ่งเ,เรื่องที่เออสามารถที่จะตักตวงจากโอกาสเวลาที่มันเกิดวิกฤตต่างๆเกี่ยวกับ VC ทั้งหลายเหล่านี้ทาง a l a m e d a r e s เดยก็เข้าไปน,นั่นเองนะครับสัดส่วคริปโตนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมบันทึกเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงเนะพอดี เหมืนอนแอร์มันแรงไปหน่อยนะครับผมรู้สึกเจ็บๆขอนิดๆน,นะฮะก็ยังไงวันนี้มาช้าด้วยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมกันจนจบเนาะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับผมยังไงอย่าลืมกดซื้ออ e ีบุ๊กหนังสือเลทรอนิ์ด้านใต้คิเบโรนี้กันได้เลยนะครับเราต้องขอคณเพื่อนๆหลายคนเลยนะฮะที่เข้ามาสั่งซื้อกันเนาะถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจดีๆแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งประโยชน์ที่ ผมได้รวบรวมมาแบบบันห้น e nah ั่นเองนะาสำหรับสูตรเทรนด์บิตคอยเล็งอยู่ด้านใต้คิบเบอร์นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมเสื้อนะครับผมนี่อะไรใหม่โฮโฮโฮนะครั h โฮนะครับผมก็เล็งอยู่ด้านใต้คิบเบอร์นี้เช่นเดียวกันนะครับอย่างันเดี๋ยวโอไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับโอเคครับผมสุดท้ายนี้นะครับต่อให้ข่าวดีหรือว่าข่าวไม่ดียังไงไม่ได้ส่งผลอะไรเกี่ยวกับราคานะครับข่าวดีอาจจะราคาล่วง ก็เป็นไปนได้นะครับผมรู้ว่าจรดีแค่ไหนก็อาจที่จะราคาล่วงยับก,ก็เป็นไปนได้นอะกท้งนี้้งนั้นอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อผมเชื่อตัวเองเท่านั้นนะครับผมไม่มีอะไรแน่นอนในตลาดการลงทุนเนาะยังไงตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองดู Do your own research นะครับโอเคก็ขอให้โชคดีนะครับผมอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อผมเชื่อตัวเองศึกษาด้วยตัวเองนะโอเคสวัสดีครับ